ตอนของการทำผมนางแบบเลือกสีเนี่ยดีไซน์เส้นผมว่ายังไงครับอ๋อดีไซน์ก็คือด้านล่างนี่คือทำให้เยอะๆนะคะอาจารย์แล้วเราก็จะทำเป็นพุทธเอชนะคะเป็นสีนะคะเป็นสีเยอะคือจะพอจะถ้ามันเป็นวิปครีมเลยนะครับอาจจะดูแล้วมันเหมือนวิปครีมเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญกลิ่นจะไม่ดูนะขึ้นขนาดนี้แล้วนะครับวันนั้นไม่แปลกใจว่าทำไมยูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยใช้ตัวฟิกบอลในการฟอกสีผมนะแต่แน่นอนต้องบอกได้เลยนะแอบบอกซิปนะว่าทำเนี่ยผมเนี่ยสุขภาพผมไม่ดีเท่าที่อาจารย์ทำเพราะว่าเทคนิคของอาจารย์เนี่ยต้องมีมากกว่านี้ในการทำครับลูกค้าเข้าร้านเราต้องได้สุขภาพผมที่ดีกลับไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปเอากลิ่นไม่แรงด้วยนะครับที่สำคัญดูไฮโซมากกลิ่นไม่แรงนะครับใช่ใช่แล้วเรานี่ฮะห้ามแหลมเลยนะอาจารย์เราต้องให้เหลือนะคะให้ผมไม่ให้ไปแบนติดหนังศีรษะถ้าเราใส่แบบเท่ากันเนี่ยมันจะแบนเราต้องให้หนุนเหลือใช่ไหมดูสังเกตดูนี่ได้เห็นไหมอาจารย์จะใส่หนุนเหลือประมาณนิ้ว2นิ้วเขาก็จะดันโคนให้พองขึ้นมาแล้วฟอกก็จะไม่ไปโดนหนังศีรษะนะคะนี่คือเทคนิคนะครับใช่ดีหรือไม่ดีนะคะเราให้เช็คท่อแรกเพราะว่าเราใส่มาทั้งศีรษะท่อแรกถ้าท่อแรกเขาไหวท่ออื่นไม่มีปัญหาค่ะยกเว้นอะไรนะผมก็เสียไม่เท่ากันถ้าผมเสียไม่เท่ากันนี่เราก็จะต้องหนุน